สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านของเราเลยสำหรับช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงที่เราจะต้องช่วยชาติครับโดยการหยุดอยู่กับบ้านกันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าไวรัสโควิดนะครับดังนั้นครับในเมื่อเรามาหยุดอยู่บ้างไม่มีอะไรทำแบบนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะครับเรามาดูแลสุขภาพของบ้านกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆวิธีการตรวจสอบสุขภาพบ้านของเราครับครับว่าเห็นไหมครับว่ามันมีเศษตะกี้ครับแล้วก็เศษตะกอนอยู่ข้างในแบบนี้ครับแน่นอนครับมันก็ทำให้น้ำของเราเนี่ยไหลเบาอยู่แล้วและก่อนไปชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอ DIY ตอนใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้พวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสอยู่บ้านกันนานๆแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยปล่อยจนบ้านโทรมเลยแล้วพอมันโทรมลุกลามไปใหญ่นะครับมันก็จะเกิดปัญหาครับคือค่าซ่อมมันก็จะแพงมากๆเลยนะดังนั้นครับเรามาค่อยๆตรวจสอบกันครับว่าบ้านเราเนี่ยถึงเวลาซ่อมแซมอะไรบ้างหรือยังเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านเลยดีกว่าครับหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนครับก็จะมีการทำยื่นหลังคากันสาดนะครับอาคารจอดรถโรงจอดรถนะครับหรือเสริมโครงสร้างใหม่ด้วยโครงเหล็กครับซึ่งโครงเหล็กเนี่ยถ้าปล่อยนานๆครับไม่ว่าเราจะพ่นสีกันสนิมหรือเคลือบสีกันสนิมมาแล้วนะครับเราลองดูดีๆครับว่าบางจุดเนี่ยมันเกิดสนิมแล้วมันเกิดการที่สนิมกินเข้าไปในเนื้อเหล็กหรือยังครับเราก็ดูตามจุดที่โครงเหล็กครับโดนน้ำก่อนเลยนะอย่างแรกก็คือตามฐานของโครงเหล็กครับถ้าคนที่เป็นตอหม้อปูนแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะเราก็ดูนะว่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยรอยสีนะครับที่เราอาจจะพ่นไว้หรือเคลือบไว้ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มหลุดร่วงแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะเราแค่ทำการขัดสนิมออกนะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมใหม่หรืออย่างรั้วเหล็กบางคนเนี่ยที่เป็นรั้วเก่านะครับนี่ครับเราก็จะเจอรูที่เป็นสนิมแบบนี้นะถ้ามันยังไม่ทะลุเข้าไปนะครับก็คือเป็นแค่สนิมผิวๆเนี่ยนี่ครับเราลองเอาไขควงครับขูดๆดูแบบนี้นะถ้ามันยังไม่เข้าถึงเนื้อเหล็กแบบนี้เนี่ยครับเราสามารถขัดสนิมออกได้นะครับใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดไปในตามจุดนะครับหรือใช้แปรงทองเหลืองเนี่ยขัดไปก็ได้นะครับพอสนิมออกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาสีมาทาทับหรือจะทารั้วใหม่ทั้งหมดก็ได้ส่วนสีที่ทาเนี่ยแนะนำครับว่าให้เป็นสีกันสนิมเหล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่สีแดงหรือสีน้ำตาลนะมันมีหลายสีครับสีเทาสีดำสีขาวก็มีนะแต่ถ้าเพื่อนๆขัดไปแล้วเนี่ยไม่เจอเนื้อเหล็กนะครับเจอเป็นรูไปเลยเนี่ยแบบนี้แปลว่ามันผุแล้วครับเราต้องทำการขัดแล้วก็ซ่อมแซมนะจะเชื่อมใหม่แบบปะก็ได้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยจะขัดทิ้งแล้วก็สามารถใช้เรซินนะครับหรือน้ำยาพวกอีพ็อกซี่เนี่ยมาพอกอุดก็ได้ครับโดยเฉพาะโรงจอดรถนะครับหรือเสาที่เป็นฐานเพลทแบบนี้นะครับเราต้องคอยดูแลดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสนิมกินลงไปลึกเนี่ยเดี๋ยวรอยเชื่อมตรงที่มันเชื่อมตรงนี้เนี่ยครับมันจะหลุดหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำให้เสาเนี่ยมีปัญหาครับล้มได้เลยนะตรวจสภาพชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กในบ้านแล้วนะครับเรามาตรวจสุขภาพชิ้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านกันด้วยดีกว่าครับสำหรับไม้เนี่ยมันก็มีทั้งไม้เปลือยแล้วก็ไม้ทาสีรวมถึงวงกบนะครับวงกบหน้าต่างวงกบประตูรวมถึงบานหน้าต่างด้วยนะหลายๆส่วนในบ้านของเราเนี่ยเป็นไม้ครับเวลาเราตรวจดูว่าไม้เราเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับผมเนี่ยผมมี DIY ที่เป็นไม้พาเลทอยู่เยอะมากๆครับข้อดีของไม้พาเลทเนี่ยมันไม่ค่อยผุง่ายครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมอดเป็นปลวกด้วยนะเพราะว่าเคลือบยามาดีแล้วครับเราไปดูวิธีการตรวจสอบครับว่าชิ้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านของเราเนี่ยมีสภาพเป็นไงกันบ้างไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับส่วนที่ตากแดดตากฝนเยอะๆครับนี่ฮะแบบนี้นะอันนี้คือเคยซ่อมไปแล้วนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยแยกออกมาเลยบวมแบบนี้นี่คือไม้หมดสภาพนะครับแบบนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนบานหน้าต่างนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆจะทำ DIY เปลี่ยนบานหน้าต่างให้ดูนะครับส่วนใหญ่พวกบัวต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสื่อมเร็วกว่านะครับถ้าส่วนที่เป็นตัวบานหลักแบบนี้มันก็จะทนกว่านะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราเลือกหน้าต่างนะครับเลือกวงกบอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลือกชิ้นส่วนนะครับให้เป็นชิ้นส่วนที่คงทนนะครับแต่ว่าอันนี้มันติดบ้านมานะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนบานอย่างเดียวส่วนที่เป็นไม้นะครับเราจะเจอปัญหาคือพวกวงกบต่างๆเนี่ยมันเริ่มบวมครับแล้วก็ฝืดนะจริงๆวิธีแก้เนี่ยถ้าเป็นด้านในนะครับวงกบที่เปิดปิดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องตะไบนะครับเข้าไปนะเพื่อให้ลดความบวมของมันหน้าต่างก็จะได้ปิดได้ปกติแต่ส่วนที่นะครับบวมแล้วน้ำซึมเข้านะครับเราก็เอาซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยนะมายาปิดไว้แบบนี้ก็ได้ครับจริงๆส่วนที่เป็นไม้แล้วเกิดปัญหาง่ายที่สุดครับก็คือส่วนที่อยู่ข้างบนหลังคานะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะขึ้นมาดูหรอกครับนะแล้วก็มันจะเกิดปัญหาคือสุดท้ายเนี่ยจะมีปลวกมาเริ่มลุกล้ำอาณาเขตของเราครับก็คือปลวกมากินไม้แล้วนะสังเกตง่ายๆครับตามซอกต่างๆในที่เป็นไม้นะถ้ามีแบบนี้นะครับมีแบบนี้นะแปลว่าอาจจะมีมดหรือปลวกนะครับอยู่ข้างในแล้วนะครับไม้ข้างในเนี่ยมันเริ่มผุแล้วอาจจะต้องทำการเปลี่ยนครับแต่ถ้าเกิดดูโครงสร้างอย่างแข็งแรงเนี่ยเราสามารถใช้ยาฆ่าปลวกนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้นะกำจัดปลวกเพื่อให้ปลวกมันออกไปครับต่อมาคือเป็นเรื่องของสีทาบ้านครับคงเป็นส่วนที่เพื่อนๆมองเห็นได้ง่ายที่สุดครับแล้วก็สามารถซ่อมแซมครับแล้วก็ DIY เองได้ง่ายที่สุดด้วย
ราจะสังเกตได้ว่าถ้าสีทาบ้านเนี่ยมันเริ่มหมดอายุครับหรือใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะร่อนออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ให้เราเห็นนะครับซึ่งเราจะต้องทำการลอกสีนะครับที่มันร่อนหนีออกก่อนนะขัดขูดไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาทาปูนเก่าทาทับแล้วก็ใช้สีนะครับใครจะซ่อมเป็นจุดก็ใช้สีทาเป็นจุดครับเอาสีไปเทียบกับร้านขายสีก็ได้นะส่วนใครอยากจะทาใหม่ทั้งกำแพงก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสีเก่าเนี่ยเราจะต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนจะสังเกตว่าส่วนที่โดนแดดเยอะเนี่ยแล้วก็อยู่นอกบ้านครับจะเป็นส่วนที่สีเสียหายเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกสีทาภายนอกครับแล้วอย่างที่เกิดการร่อนแบบนี้ก็คือช่างที่เคยมาทาสีก่อนหน้านี้เขาไม่ทารองพื้นปูนเก่าให้ครับมันก็เลยทำให้สีรอกร่อนเร็วกว่ากำหนดครับเห็นไหมผมบอกแล้วบ้านเราเนี่ยถ้าเราทำเองซ่อมเองอ่ะดีกว่าให้ช่างมาทำตั้งเยอะส่วนเพื่อนๆที่มีผนังอยู่นอกบ้านครับเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาคือเชื้อราขึ้นผนังครับโดยเฉพาะตรงที่มันเปียกชื้นนะครับหรือโดนน้ำตลอดเวลาแบบนี้นะครับวิธีดูแลนะครับเราควรจะใช้น้ำยากำจัดเชื้อราที่ผนังก่อนนะแล้วค่อยทำสีใหม่นะครับโดยการเอาเชื้อราออกแล้วก็เอาสีที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับแล้วทาสีกันเชื้อราไปซะเลยหรือเพื่อนๆจะลองใช้น้ำส้มสายชูนะครับราดทิ้งไว้ให้เชื้อรามันตายครับแล้วค่อยขูดออกแล้วก็ดัดทรายรูปออกครับใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าแบบกำจัดเชื้อรานะครับแล้วก็ทาสีใหม่ครับไหนๆเราก็คุยกันถึงเรื่องผนังแล้วนะครับเรามาตรวจสุขภาพปูนของบ้านเรากันบ้างดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยอายุการใช้งานของปูนเนี่ย15ปีถึง20ปีนะครับบางหลังเนี่ยอาจจะทนใช้กันถึง30ปีแต่สภาพของปูนเนี่ยก็จะเก่าลงไปเรื่อยๆครับโดยวิธีเช็คว่าผนังปูนของเราเนี่ยหมดสภาพแล้วยังนะครับให้ดูตรงที่ตำแหน่งที่สีมันบวมออกมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าเริ่มมีผุยปูนทรายนะครับออกมาแบบนี้นะนี่นะครับเป็นทรายแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเริ่มเสื่อมแล้วแต่ยังไม่มากนะครับแบบนี้เนี่ยยังสามารถซ่อมแซมผิวได้แล้วก็สามารถทาสีใหม่เข้าไปได้ครับใช้ไขควงจิ้มๆดูแบบนี้ครับถ้ามันร่วงมาเป็นทรายนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับแปลว่าปูนเราเนี่ยยิ่งหมดสภาพแล้วตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ปูนผมเนี่ยโดนน้ำเยอะมากครับแล้วก็โดนแดดเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะหมดสภาพเร็วมากๆนะครับสังเกตว่าพอเอาไขควงจิ้มไปเนี่ยปูนจะแตกออกมานะครับร่อนเป็นแผ่นเลยนะสังเกตว่ามันออกมาทั้งปูนนะครับแล้วก็สีด้วยนะถ้ามันร่อนออกมาแต่สีเนี่ยแปลว่ามันเสียเฉพาะสีที่เป็นผิวด้านหน้านะครับแต่ถ้าปูนออกมาด้วยนะครับแบบนี้นะเป็นผงทรายเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นผงทรายแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยปูนเริ่มเสื่อมแล้วครับจริงๆผิวปูนที่เริ่มเสื่อมเนี่ยเราสามารถสกัดออกเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ใช้ผิวปูนที่เหมาะสมเนี่ยซ่อมแซมเข้าไปครับแล้วทาสีใหม่เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ามันเยอะมากๆนะครับร่อนออกมาเป็นแผ่นจนเห็นตัวเนื้ออิฐข้างในเลยเนี่ยแบบนี้ควรจะลอกหน้าปูนเก่าทิ้งทั้งหมดนะครับโดยวิธีสกัดนะไม่ต้องทุบกำแพงทิ้งนะครับเราสามารถสกัดไว้แล้วก็อิฐข้างในเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับแล้วเราก็ฉาบหน้าปูนใหม่เข้าไปครับหน้าร้อนแบบนี้ครับแล้วก็อยู่กันที่บ้านแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าการใช้ไฟของเราเนี่ยมันก็คงเยอะขึ้นตามไปด้วยครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าไฟของเราในบ้านเนี่ยไม่ได้รั่วหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเราเนี่ยใช้ไฟมากไฟน้อยใช้ไฟเกินหรือเปล่าครับวิธีง่ายๆครับให้เพื่อนๆมาดูที่มิเตอร์ครับจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับจดหมายเลขมิเตอร์นะครับอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็ดูรอบวงหมุนของมิเตอร์นะครับที่จานมิเตอร์ด้วยนะว่าหมุนผิดปกติกับไฟที่เราใช้หรือเปล่าแต่เราจะตรวจเช็คได้ยังไงล่ะครับให้เราเข้าไปดับไฟบ้านทั้งหลังเลยนะครับโดยการสับเบรกเกอร์ครับหลังจากเพื่อนๆสับเบรกเกอร์ใหญ่แล้วนะครับไฟจะต้องดับทั้งบ้านนะครับแล้วก็มิเตอร์เนี่ยจะต้องหยุดหมุนนะถ้ามิเตอร์ใครยังหมุนอยู่เนี่ยแปลว่าผิดปกติแล้วนะมีคนมาจ้ำไฟบ้านคุณใช้ครับส่วนหลังจากเราไปดูมิเตอร์หยุดเสร็จครับให้เราเปิดการทำงานของไฟนะครับทีละเฟสนะโดยปกติแล้วไฟบ้านเนี่ยจะถูกแบ่งเฟสไว้อยู่แล้วนะครับให้เราเปิดทีละเฟสรับว่าแต่ละเฟสเนี่ยกินไฟเท่าไหร่มิเตอร์หมุนเร็วเท่าไหร่ครับถ้าเฟสไหนเนี่ยหมุนเร็วเราก็ไปตรวจเช็คครับว่ามาจากปลั๊กตัวไหนครับโดยการปิดไฟครับแล้วก็ถอดปลั๊กไฟออกทีละตัวนะครับแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนของเราเนี่ยกินไฟผิดปกติแต่ถ้าเฟสไหนเนี่ยทั้งปิดไฟแล้วทั้งถอดปลั๊กแล้วมิเตอร์ก็ยังหมุนอยู่เลยนะครับแปลว่าเฟสนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟรั่วแล้วครับอันนี้เนี่ยถ้าซ่อมเองได้ก็ซ่อมนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยแนะนำให้เรียกช่างไฟนะครับเพราะว่างานไฟฟ้าเนี่ยอันตรายนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยยังไม่ควรลองสำหรับเพื่อนๆครับที่เลี้ยงสัตว์แบบนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องคอยตรวจเช็คสภาพสายไฟในบ้านด้วยนะแอบกัดสายไฟไว้แบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้เนี่ยแล้วไม่คอยดูแลเนี่ยอันตรายมากๆเลยครับถ้าน้องไปกัดอีกเนี่ยหรือว่าเราเหยียบเนี่ยโดนช็อตแน่เลยเข้ามาในครัวกันบ้างดีกว่าครับหลายๆคนเนี่ยใช้แก๊สต้มนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนวาล์วเนี่ยก็ให้คนขนส่งถังแก๊สเนี่ยเปลี่ยนให้อย่างเดียวครับบางครั้งเนี่ยสายแก๊สที่ใช้ไปนานๆนะครับก็อาจจะเกิดอาการรั่วหรือขาดได้แต่เราไม่เห็นครับแก๊สมันรั่วเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นเลยแต่คนที่ปิดแก๊สในบ้านเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวแก๊สเนี่ยเขาถูกผสมกลิ่นมาให้นะครับทำให้เราได้กลิ่นของแก๊สนะครับส่วนคนที่อยากจะเช็คครับว่าแก๊สรั่วตรงไหนเนี่ยให้เราเอาฟองน้ำนะครับใส่น้ำสบู่นะครับขยำน้ำสบู่มาให้เป็นฟองเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ลูบลงไปครับที่บริเวณสายนะครับคู่ไปให้ทั่วเลยครับรวมถึงหัววาล์วแล้วก็จุดวาล์วต่างๆนะครับ
ถ้ามีตำแหน่งแก๊สรั่วเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศขึ้นครับแต่ว่าถ้าไม่มีฟองอากาศเนี่ยแปลว่าตำแหน่งของแก๊สเนี่ยไม่ได้รั่วนะครับเราอาจจะลูบหาทั้งสายเลยก็ได้นะหรือเราอาจจะลูบเฉพาะตรงข้อต่อดูก็ได้นะครับว่ามีแก๊สรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของแก๊สรั่วเนี่ยอันตรายมากๆนะจริงๆแล้วเราควรจะหมั่นตรวจเช็คเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ตอนนี้เข้ามาถึงในห้องน้ำกันบ้างดีกว่าครับในห้องน้ำเนี่ยหลายๆคนคงเจอปัญหาครับว่ามีรอยขึ้นราต่างๆนะครับบนกำแพงนะครับหรือว่ายาแนวเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับแต่เราไม่ได้สังเกตนะจึงทำให้กำแพงผนังของเราที่เป็นสีขาวเนี่ยมีเส้นดำๆขึ้นมาแบบนี้ครับไม่สวยเลยครับซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีครับจะเห็นว่ายาแนวเนี่ยมันหายไปหมดแล้วครับทำให้ผนังเนี่ยขึ้นราเข้าไปในร่องครับเวลาเราขัดเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปขัดข้างในได้นะครับเพราะนั้นวิธีง่ายๆครับใช้น้ำยากำจัดเชื้อราก่อนนะครับราดลงไปครับแล้วก็ขัดรอยยาแนวครับหลังจากนั้นก็โป้ยาแนวเข้าไปใหม่นะครับซึ่งผมเคยทำวิดีโอสอนวิธีการทำยาแนวห้องน้ำไว้แล้วนะครับไปกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ปัญหายอดคิดของเพื่อนๆเลยนะครับก็คือก๊อกน้ำตันนะครับหรือว่าฝักบัวไม่แรงครับบางคนเนี่ยไปโทษปั๊มน้ำนะครับหรือระบบการส่งน้ำนะว่าปั๊มมันเสียแล้วก็เลยส่งน้ำไม่ดีนะครับจริงๆเราสามารถมาดูที่ตามก๊อกน้ำนะครับหรือว่าฝักบัวของเราก่อนนะว่ามันเกิดการอุดตันหรือเปล่าวิธีตรวจเช็คนะครับก๊อกน้ำก็ง่ายๆนะครับก๊อกน้ำทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราสามารถหมุนหัวแบบนี้ออกมาได้ครับแล้วพอเราหมุนหัวออกมาเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีเศษสนิมครับแล้วก็เศษตะกอนอยู่ข้างในแบบนี้ครับแน่นอนครับมันก็ทำให้น้ำของเราเนี่ยไหลเบาอยู่แล้วต้องบอกนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพน้ำแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปครับเพราะนั้นตะกอนที่อยู่ในท่อน้ำหรือตามคราบฝักบัวเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวสีส้มสีแดงเป็นเศษทรายเศษหินหรือว่าเศษหินปูนนะครับเราสามารถใช้เข็มแบบนี้นะครับแยงเข้าไปในรูนะครับสายชำระหรือว่าฝักบัวทีละรูครับเพื่อเปิดทางน้ำไหลใหม่ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินไปซื้อใหม่นะต่อมาก็ดูสุขภาพฝ้ากันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพฝ้าไม่ดีแปลว่าหลังคาคุณรั่วเหมือนกันนะครับเรามาดูครับถ้าเกิดคนที่เป็นฝ้าทีบาร์แบบผมนะครับจะเห็นว่าถ้ามันมีรูแบบนี้นะอยู่ข้างบนนะครับแปลว่ามันมีหลังคารั่วครับอันนี้ผมซ่อมหลังคาไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นฝ้านะแต่เพื่อนๆนะครับเห็นรอยแบบนี้แปลว่าหลังคาของเพื่อนๆข้างบนเนี่ยมันรั่วแล้วครับอย่าลืมขึ้นไปซ่อมหลังคาก่อนหน้าฝนนะครับส่วนเพื่อนๆส่วนใหญ่ครับฝ้าเพดานเนี่ยน่าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับวิธีสังเกตก็คือสังเกตครับว่าฝ้าฉาบเรียบของเราเนี่ยมีอาการบวมน้ำไหมถ้ามีอาการบวมน้ำหรือมีคราบน้ำครับแปลว่าท่อข้างบนเนี่ยหรือว่าหลังคาของเราเนี่ยอาจจะรั่วก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับปัญหาที่ซุกซ่อนไว้ก็คือใต้เตียงของเราครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะไม่เคยเปิดดูแผ่นไม้รองเตียงตัวเองครับซึ่งแผ่นไม้รองเตียงเนี่ยถ้ามันเกิดความชื้นนะครับเช่นฝนตกเข้ามาข้างหน้าต่างนะหรือว่าเราทำน้ำทำอะไรหกไว้นะครับรวมถึงถ้าอากาศชื้นมากๆกำแพงชื้นมากๆนะจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการขึ้นราครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองเปิดดูแผ่นไม้รองเตียงด้วยนะครับว่ามีการขึ้นราหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนครับและเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าบ้านเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีแล้วกลายเป็นเครียดหนักกันมาอีกนะครับอย่าเพิ่งเครียดครับเราตรวจสอบเจอตอนนี้นะครับค่อยๆแก้ค่อยๆซ่อมไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยนานไปครับก็จะเสียหายเยอะขึ้นครับกลายเป็นว่าต้องใช้เงินซ่อมเยอะขึ้นอีกนะส่วนเพื่อนๆที่พอ DIY ได้ครับหรือว่าซ่อมแซมเองได้นะครับก็ค่อยๆปรับซ่อมแซมไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่ถนัดครับก็เลือกช่างที่เหมาะสมกับงานครับเช็คราคาให้ดีก่อนเรียกช่างมาซ่อมนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้ครับหรืออยากให้ผมนะครับทำ DIY หรือซ่อมแซมอะไรให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอ DIY ใหม่ๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ